Grit Iron Heart นะครับ Grit Oh my God What the fuck bro เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการ GW พันผมนะพันนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับเข้าสู่เกม Overwatch นะครับและซัมเมอร์เกมกลับมาแล้วเย่ที่จัดที่ประเทศจีนนะครับงานนี้รอบนี้ขึ้นที่ประเทศจีนใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วโอลิมปิกของเราไม่ได้จัดที่ประเทศจีนนะครับของเราจัดที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมไม่ทำตามแบบนะโลกแห่งความจริงที่ว่าโอลิมปิกปีนี้จัดที่ประเทศ ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละไม่เป็นไรนะมาดูสกินใหม่กันไหนตัวไหนมีสกินใหม่บ้างWhat's new ดูได้ด้วยนะครับว่ามีอะไรใหม่เดียเอ้ยมันมีบอกแล้วว่าอะไรมาใหม่ ไหนดูหน่อยซึ่งตอนนี้ผมมีเงินพอที่จะซื้อสกินเลเจนด์ใหม่1อันนะครับเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยดูแป๊บนึงโอเคDracornor อันนี้สกินคู่กับไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยอะไรวะ ชื่ออะไรวะเอ้าลืมมันชื่ออะไรนะไอ้ Dwarf ไอเนี่ยทอร์บิร์นนะครับไม่ได้เล่นนานลืมหมดแล้วนะสกินคู่กับทอร์บิร์นนะอันนี้เพราะมันก็คู่กับสกินอีเกียอีสกินอีเกียมึงอะอยู่ไหนวะไม่ชอบเลยแต่ว่าก็เห็นคนใช้เยอะมากอันไหนวะเนี่ยสกินอีเกียมึงอะชีฟเอนจิเนียร์เลนโฮมนะครับซึ่งก็นะคู่กันกับอันนี้นะครับจิคคอร์เนอร์นะดูอาวุธสีมันมัดตาดเลยแต่เกาะสีสวยมากเกาะโอ้ my god bro อิรานักอะสีน่าเกลียดอะสีเหมือนอะไรมั้ยสีเหมือนไอ้เนี่ยอะไรวะสีเหมือนทาโก้อะทาโก้เบลอะเคยกินทาโก้บ้างใครอยู่กรุงเทพน่าจะเคยกินทาโก้ที่มันเป็นแป้งแล้วแบบข้างในมีผักสีเหมือนผักอะแม่งเหมือนแครอทผักยังไงไม่รู้นะแล้วขานี่แครอทชัดๆโอ้โหเม็กซิกานาสกินเจ๊แกสวยตลอดมันผักทำไมสกิน2คนนี้เหมือนผักอันนี้เหมือนแครอทนี่เหมือนบรอกโคลี่เลยหัวขาวนี่เป็นบรอกโคลี่เลยครับใช่มั้ยไม่หัวขาวนี่เป็นผักคะน้าเลยมึงยังไงวะสีแบบอ๋อสีเม็กซิกันอ๋อสีเป็นพริกเม็กซิกันมั้ยใช่มั้ยสีแบบพริกเม็กซิกันนะพริกเขียวพริกหยวกนะก็ไม่รู้พูดไงอ่ะมันเป็นสกินอีพิกอ่ะก็นะคือถ้าเทียบกับสกินอีพิกอันอื่นๆของเจ๊แกอ่ะมันเทียบไม่ติดไว้ดูกลิตช์อย่างเงี้ยโอ้โหสีสวยมากไวรัสอย่างเงี้ยโอ้โหเปเปอร์มินต์อย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแบบอันนี้เฉยๆมากเปเปอร์มินต์ผมอยากได้มากเดี๋ยวรอคริสต์มาสรอบหน้านะกูจะซื้อไว้แต่แบบอันนี้มันเฉยๆอ่ะแต่สีผมเจ๊แกสวยตลอดครับเจ๊แกเป็นตัวที่สีสวยตลอดซึ่งอันนี้ก็นับว่าสวยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้าธีมเจ๊แกเท่าไหร่นะยังผมยังว่าสกินนอร์เช่สวยกว่าอีกนะฮะแต่ก็นะแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่รสนิยมนะฮะอันนี้ทุกคำพูดของผมออกมาจากรสนิยมของผมเองทั้งนั้นนะครับโอเคคาบาน่าโอ้ยสวยปืนสวยมากโอ้ my godอันนาเป็นสกินที่เป็นตัวที่สกินสวยที่สุดในเกมผมเคยพูดไว้ทุกซีซั่นเลยครับไม่ว่าจะซีซั่นไหนอันนาเป็นตัวที่สกินสวยที่สุดต่อให้ไม่ใช่สกินซีซั่นก็ยังสวยแบบมันผสมผสานกันได้ดีมากอะอันนี้ก็เท่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแต่แบบดูดิแบบโอ้ my god bruh,แบบอันนานะเป็นตัวที่สกินสวยที่สุดในเกมผมว่านะแล้วแต่ความคิดคนอื่นนะคิดว่าโอเคผมให้ทุกคนเมนตอนนี้เลยใครคิดว่าสกินไหนสวยที่สุดนะครับตัวไหนมีสกินรวมๆแล้วเนี่ยภาพรวมสวยที่สุดนะครับแล้วก็ในซัมเมอร์เกมเนี่ยชอบสกินไหนนะครับโอเคชอบสกินไหนมากที่สุดที่อัปเดตใหม่นะครับโอเคเวเวอร์เรเซอร์สีสวยสีเหมือนไอติมเลยฮะเออแล้วก็โอ้โหเซ็กซี่ได้อยู่เซ็กซี่นะ dead ass oh my god ได้อยู่ฮะได้อยู่อันนี้มีโลมาห้อยต้องแต่งน่ารักอ๋อนี่คือแบบนะแทนแบบโลมานะครับอ๋อเออใช่ใช่
หุ่นก็จะเป็นเชฟแนวโรมานะครับสีธีมโรมาแล้วก็เป็นชุดธีมโรมานะครับโอเคกริดอะไรวะกริดอ๋อกริดไอรอนฮาร์ทนะครับกริดโอ้ my god ดูแขนกริฟฟอนแชมเปี้ยนโอ้ my god Oh my god what the fuck bro โคตรเท่เชี่ยเป็นสกินแบบอเมริกันฟุตบอลนะครับโหชื่อมัน40แชมเปี้ยนโอ้โหมันได้ว่ะอะไรเนี่ยลาครอเซ่ลาครอเซ่อันนี้ครับฮอกกี้ใช่ไหมอันนี้ฮอกกี้แล้วก็ฮุกก็เป็นโอ้โหฮุกทองของผมมันช่างงามยิ่งนักสวยสวยแต่ถามว่าอันนี้ยังไงผมว่ามันตีมหมูอ่ะมันก็เป็นหมูเน้นเป็นหมูนะครับขาหลังเป็นหมูแขนใหญ่มากแขนใหญ่เกินนะแล้วก็หน้าหมูกาดนะครับเป็นเหมือนโกลคีปเปอร์นะครับเป็นผู้รักษาประตูของเกมฮอกกี้นะครับว่ามึงยืนกันประตูไว้มึงไม่ต้องขยับตัวแค่นั้นมึงก็บล็อกบอลได้แล้วครับโอเคไหนดูดิไหนดูอาวุธโอ้ my god มันสวยอ่ะโอ้อันนี้ก็สวยโอ้โหอันนี้น่ารักสีน่ารักนะดมกาวฮอคส์เนี่ยเขียนว่าฮอคส์แคชเชอร์ไหนสกินวินสตันอันนี้เป็นทีมแบบนะเกี่ยวกับฟุตบอลไอ้เกี่ยวกับบอลนี่หว่าแบบอันนี้ก็เป็นอเมริกันฟุตบอลนี่เป็นฮอกกี้ส่วนนี้ก็เป็นซอฟบอลนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเบสบอลนั่นเองนะฮะมิจิออร์นี่ทีมมิจิออร์นะครับทีมอุกกาบาตนั่นเองนะตูดแน่นพี่ลิงตูดแน่นอันนี้ข้างหลังเท่ครับใช้ได้นะถือว่าใช้ได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสกินเลเจนดารี่ของวินสตันเพราะว่าแต่ละอันสีไม่ค่อยสวยนะครับยกเว้นไอ้วูคองอันนั้นสวยจริงนะที่เป็นลิงอ่ะเอ้ยอันนี้เป็นกระเป๋าแบบเฮ้ยเท่อันนี้เท่โอเคชอบอันนี้ชอบธีมมันนะที่มันเป็นธีมแบบกระเป๋าเก็บแบบพวกอุปกรณ์เบสบอลแล้วแบบเอามาทำเป็นปืนเทสลานะครับเท่เท่จริงถ้าข้างหลังทำเป็นกระเป๋าอุปกรณ์ก็จะเท่นะแต่มันก็จะซ้ำกับอันนี้เนาะแต่อันนี้ถ้าจะซื้อก็คงซื้อเพราะกระเป๋านี่แหละนะฮะโอเคฟาสต์บอลมันแบบอีพิกผมคงไม่ให้สกินนี้เป็นเลเจนด์อีพิกบอกว่ามันเป็นอีพิกเพราะว่าดูสกินเลเจนด์อื่นๆคือถ้าไม่นับสกินเลเจนด์อื่นๆมันก็คงเป็นเลเจนด์ได้แหละแต่สกินที่ผมหวังกับเซนยาต้าไว้มากแล้วผิดหวังเนี่ยถามว่าผิดหวังไว้ผิดหวังครับมันควรเป็นแค่อีพิกมั้งเพราะว่านะมันก็แนวๆเดียวกันแต่คือสกินเลเจนด์มันจะมีหลักการว่าถ้าเกิดว่าตัวใดๆเปลี่ยนรูปลักษณ์เพิ่มขึ้นรูปลักษณ์หรือลดรูปลักษณ์เนี่ยจะเป็นสกินเลเจนด์แต่ส่วนตัวผมว่าคาร์บอนไฟเบอร์ยังสวยกว่าเลยครับเนี่ยฟาสต์บอลมันนะมันสีด้วยสีแล้วก็อะไรอย่างงี้ด้วยค่อนข้างจืดนะครับแต่สีแบบแนวพาสเทลแนวอะไรอย่างงี้นะฮะคือเทียบกับสกินเลเจนด์อื่นๆไม่ได้เลยเซนยาต้าราอิฟริตจินยาต้าเนี่ยซันแซงใช่มั้ยซันแซงคาลทิสเนี่ยนัทแครกเกอร์อย่างเงี้ยคือมันยังเทียบไม่ได้นะครับยังเทียบไม่ได้ฟาสต์บอลแต่ว่าถ้าแบบความชิลของไอ้เจ๊แกก็ความชิลของเฮียแกก็ได้อยู่นะมีหมวกเบสบอลด้วยนะครับจินใช่ไหมเขียนว่าจินไอ้จิสอะไรสักอย่างเนี่ยซินยาต้า94ตัวเลขหมายความว่าไงวะไม่รู้นะอันนี้ก็อยู่ทีมเดียวกันกับไอ้อยู่ทีมเดียวกันกับวินสตันเลยฮะเป็นซอฟบอลเหมือนกันนะครับแค่ไอ้ผมต้องเรียกว่าซอฟบอลนั่นแหละซอฟบอลกับเดี๋ยวอธิบายเป็นซอฟบอลกับเบสบอลเกมเดียวกันนะครับแค่เรียกคนละประเทศเฉยๆนะฮะโอเคเหมือนอเมริกันฟุตบอลกับนั่นแหละอันนี้ของใหม่ฮะสกินหมดแล้วฮะเทนนิสไอ้เทเบิลเทนนิสก็คือปิงปองอ่ะแหละนะครับฝรั่งบางประเทศก็จะไม่เรียกว่าปิงปองจะเรียกว่าเทเบิลเทนนิสนะครับเล่นกับสโนว์บอลน่ารักอ่ะอันนี้ผมต้องเปลี่ยนสกินแป๊บนึงจะเข้าเปลี่ยนเป็นสกินอื่นเว้ยแป๊บนึงสกินไหนมันจะเข้าวะแชงอีโคพอยต์เยติฮันเตอร์สโนว์พลัมก็ไม่ค่อยมีสกินที่ผมมีซะด้วยดิเฟิร์สมอนคลาสสิก
แชงแล้วกันไม่บีคีเปอร์เนี่ยแหละเข้าแล้วนะน่ารักละนะครับก็เป็นเทเบิลเทนนิสเป็นอีโมดใหม่อีโมดเดียวซึ่งถือว่าน้อยปกติอีโมดเยอะมากนะเมดอลฮะอันนี้คือของใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้ของใหม่นะครับคือบางตัวมันก็เคยมีอยู่แล้วป่ะผมรู้สึกว่าบางตัวใช่บางตัวเคยมีสกินถือเมดอลแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่มนะไม่ได้แปลว่าเหรียญ นะฮะโอ้โหเจ๊แกเยอะจริงนะ previous นะโอเคเฮ้ยมอยล่าเท่โอเคถ้าซื้อของมอยล่าอ่ะมอยล่าเท่จริงอ่ะทำไมตัวอื่นไม่ทำให้มันเท่ๆเหมือนมอยล่าวะแบบผมอยากให้แมคควีแบบถือปืนอ่ะแล้วบนปืนอ่ะห้อยเหรียญไว้นั่นจะเท่นะครับลูซิโอก็เออใช้ได้อยู่ไอ้ดูมฟิสเหรอดูมฟิสก็ได้นะแต่ดูมฟิสถ้าแบบเอามือใหญ่กำลังแบบถือเหรียญเล็กเนี้ยน่าจะเท่กว่าอันนี้แบบโอ้โหเหี้ยมือดูฟิตมึงใหญ่มากอ่ะมือใหญ่จนเวอร์เลยอ่ะดูดิมือโคตรใหญ่เออใหญ่เกินเล็บมอยล่าก็ยาวเกินน่ากลัวนะสมส่วนสุดก็เนี่ยพวกเนี้ยแหละโอเคอันนี้ก็เท่อยู่นะฮะโอเคสเปรย์ก็สเปรย์ใหม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับซีซั่น12ฮีโร่โบลิ่งเอ้ยนี่น่ารักแฮนด์บอลแฮมเมอร์ทรอว์ตอนแรกหวังว่าแฮมมอนจะมีสกินใหม่นะไฮไลท์อินโทรใหม่ฮึบเซิร์ฟซอฟบอลเหรอใช่อ๋อไอเทนนิสนะครับใช่ไหมเทนนิสนะครับเทอันนี้เทถ้าซื้ออันนี้มาแล้วเวลาส่งบอลนี่ใช้ท่านี้ได้ด้วยไหมเนี่ยจะเทมากเลยชอบอ่ะอันนี้มันครีเอทีฟดีอันนี้อะไรโกลคีเปอร์อย่าค้างดิกันไม่ได้สักทีกูดึงแม่งเลยอันนี้เท่หัวร้อนอีเออสกินคาร์บอนไฟเบอร์ก็เข้าอยู่ฮะได้อยู่ถามว่าสกินไหนถูกใจก็เยอะอยู่นะคาบาน่าเงี้ยแต่ผมไม่เล่นอันนาไงแต่ชอบแต่ส่วนตัวไม่เล่นก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะครับตัวที่ไม่เล่นมีแต่สกินสวยๆนะก็ถ้าซื้อก็คงซื้อเนี่ยแหละนะครับเพราะเป็นเมนผมนะฮะโรดฮอคนะครับเออใช่ถ้าซื้อก็คงซื้ออันเนี้ยนะฮะเพราะปืนงามมากจริงๆฮะโคตรงามอย่างนึงผมก็ไม่มีสกินเกนจิใหม่สงสารเกนจิอ่ะแบบมีแต่เป็นตัวที่มีคนเล่นเยอะมากแต่ไม่มีสกินใหม่นะครับน่าสงสารฮันโซก็ไม่มีใหม่เหมือนกันนะมีแต่สกินเดิมๆนะครับน่าสงสารอยู่นะแต่ว่าสกินเก่าๆที่ผมไม่ได้ซื้อก็อันนี้แล้วนี่ลดราคาแล้วนี่ใช่มั้ยพวกสไตรเกอร์พวกอะไรเงี้ยจากรอบที่แล้วนี่มันมีสกินอะไรใหม่ป่าวะที่มันมากับเนี่ยไบค์เกอร์ผมมีไปแล้วรอบที่แล้วเปิดกล่องได้มั้งถ้าจำไม่ผิดไม่รอบที่แล้วผมซื้อดีกว่ามีอะไรที่แบบรอบที่แล้วผมไม่ได้ซื้อติดตัวไว้มั้ยวะที่มันสวยๆแล้วอยากมีอ่ะไม่มีนะรู้สึกว่าสกินซัมเมอร์เกมไม่ใช่อะไรที่แบบผมถูกใจมากนะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรติดตูดไว้เลยนะครับใช่มั้ยรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ไหมวะแป๊บนึงดูให้มันรอบๆอ๋อนี่ไง Real Master อันนี้ไม่ได้ซื้อติดตูดไว้นะครับเลือกใช้คำว่าติดตูดได้แล้วอ๋อใช่จริงๆผมไม่ได้ซื้อไว้เยอะอยู่นะอย่างเช่น Hanzo ก็จะมีไอเนี้ย Highlight Intro อันนี้ Target Practice ที่ไม่ได้ซื้อไว้นะครับงามจัดMcCree นี่รู้สึกจะเป็นนี่ American ไม่ใช่ American ก็ไม่ได้ซื้อไว้นะครับแล้วก็ Lifeguard ที่อยากได้ก็ไม่ได้ซื้อไว้นะครับเดี๋ยวอาจจะซื้อพวกนี้นะฮะหรือไม่งั้นก็อาจจะซื้อสกินใหญ่ไปเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแต่ผมมีสกินโรดฮอคเยอะมากจริงๆก็เป็นเมนกูเนาะโอเคอาจจะซื้อเป็นอันนี้นะฮะแต่รอบที่แล้วไม่ได้ซื้อ Fisherman ไว้เพราะเงินไม่ทันนะครับแต่ว่าก็นะอันนี้ก็สวยเหมือนกันซื้อก็อยากได้ Fisherman มากกว่านะไม่รู้ปืน Fisherman ก็สวยเท่มันมีฉมวกติดตรงปลายได้ไงโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้ออะไรนะครับก็ดูก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าซื้อไปเลยก็ได้นะตะกี้เปิดกล่องไปแล้วก็ไม่ได้อะไรดีนะโอเคอาจจะซื้อเลยก็ได้นะถ้าซื้อก็คงจะซื้อมาครีสกินเนี่ยไออันนี้วิจิลันตี้ไอเนี่ยไอไลฟ์การ์ดหรือว่าบางคนที่พลาดวิดีโอสกินที่สวยที่สุดของวิดีโอที่เขาว่ากันนะก็คือสกินนี้ก็มาซื้อกันได้นะครับส่วนตัวไม่เล่นวิดีโอไงแต่ปืนไม้อันนี้สวยจริงนะมีอะไรว่าที่เราพลาดกันรอบที่แล้วรู้สึกว่าเจ๊แกก็มี track and feel เป็นสกินเก่านะครับเก่ามากแล้ว
ซินเยต้ามีไหมไอ้ฟาสบอลก็เป็นอันใหม่เลยเนาะซิเมตรามีไหมไม่มีผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรที่แบบผมไม่ได้ซื้อติดตัวไว้มั่งอะเอาไปแล้วอุริซ่าล่ะอุริซ่าไม่มีฮะมอยรานี่ก็เพิ่งมาใหม่มั้งใช่ไหมมอยรามันเพิ่งมาหลังไอ้ซัมเมอร์เกมมาไปแล้วอันนี้ผมเปิดกล่องได้ครับวิงวิกตอรี่นี่ไงอันนี้ใครที่ไม่ได้ซื้อไว้ผมแนะนำให้ซื้อไว้นะครับนี่พิงค์นะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้พิงค์กันหมดแล้วแหละนะครับเป็นการโชว์ว่ามึงมีตังค์นะแต่อันนี้สวยสุดละผมว่าวิงวิกตอรี่สวยสุดละงามมากจริงๆก็อาจจะมีซื้อติดตัวไว้นะครับเพราะว่าเป็นสกินที่สวยนะครับวอลคิรีบลาบลาบลานะโอเคใช้ได้ครับใช้ได้เหมยอ่ะเหมยแล้วไปแล้วผมไม่มีครับเหมยไม่มีดูมฟิสไม่มีเนาะนี่ว่าดูไปแล้วแล้วไปแล้วอนามีไหมวะคาบาน่าเป็นอันแรกนะครับของเจ๊แกที่เป็นซัมเมอร์เกมนะน่าจะหมดแล้วแหละไรฮาร์ดไม่มีซัมเมอร์เกมนะมีแต่เนี่ยกริดไอรอนเพิ่งมาใหม่แล้วก็โซเยอร์ก็ไอ้กริลมาสเตอร์กริลอะไรสักอย่างนะเซเลชิโออันนี้ซื้อไปแล้วเนาะก็น่าจะครบแล้วแหละนะครับน่าจะครบหมดแล้วฟาร่านี่มีอะไรไหมฟาร่าไม่มีนะจำได้ฟาร่าไม่มีนะครับก็โอเคงั้นแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีสกินใหม่ที่ผมคิดไว้ว่าอาจจะซื้อนะเพราะว่าก็คงซื้อเนี่ยแหละคงซื้อแม่งเลยแล้วกันนะครับแล้วครอสเซ่เพราะว่าผมชอบอะละมันเท่อะนะมันก็สวยดีสีสวยแล้วมันก็ฉีกจากความเป็นโรดฮอกปกติด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจจะเก็บเงินเพิ่มเพื่อซื้ออย่างอื่นนะครับเกนจินี่ไม่มีอะมันจะมีไอเนี้ยใช่มันจะมีนิฮงซึ่งผมซื้อไปแล้วนะครับรอบที่แล้วใช่ Houston Outlaw พวกนี้สวยจริงที่ซื้อติดตัวไว้รอบที่แล้วสวยจริงอันโซนี่ก็นะรอไซเบอร์นินจากับชิคิออนนะครับเพื่อซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวรออีเวนต์นั้นกลับมานะครับเห็นเขาว่ามันมีไฮไลท์อินโทรหรือว่าอะไรสักอย่างใหม่ของลูซิโอปะโอ้ my god what the fuck ผมซื้อไม่ทันนี่หว่ามันเป็นตอนอีเวนต์ในเนี่ยมันเป็นตอนอีเวนต์โอ้โหเชี่ยกูอยากได้อะแล้วเพลงไปเรื่อยๆเลยฮะกูอยากได้อ่ะโอ้ my god อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะผมอยากได้เมนผมทำไมผมไม่มีอ่ะอยากได้โอเคก็อย่างนั้นแล้วสำหรับวันนี้ก็หาซื้อสกินไปเล่นแป๊บนึงเอาเข้าไปดูในเกมเฉยนะครับเอาละครเซ่เนี่ยแหละนะเพราะผมอยากได้ไอ้เหี้ยกลัวเปิดกล่องได้จังเลยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันรอเล่นเก็บกล่องไว้ก่อนเผื่อเปิดกล่องได้นะครับโอเคก็งั้นเราเดี๋ยววันนี้มันรีวิวสกินให้ดูเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดบอลเหมือนเดิมนะครับว่าผมก็คงลงเนี่ยแหละโคปาลูซิโอบอลนะครับโอเคงั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบมีฝากแล้วก็ Subscribe ให้มันกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด Subscribe แล้วก็อยู่ตัวกระดิ่งเพื่อรับการแนะนำผมแล้วอัปคลิปนะครับโอเคเอาไว้เจอกันเกมหน้า and peaceOut มีข่าวจะมาบอกครับตอนนี้เรามีเพจ GDP พันธ์ใน Facebook แล้วนะครับเป็นเพจที่ผมเอาไว้ไลฟ์ก็จะไลฟ์แทบทุกวันเลยนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับ recommend กันมาได้แนะนำกันมาได้เลยแล้วก็เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมมากดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับทักมาคุยกันในเพจได้ครับผมแทบจะตอบตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมมาดูไลฟ์กันละกันนะครับช่วงเย็นๆของทุกๆวันเลยนะครับจะพยายามไลฟ์ตลอดวันไหนที่ไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวจะบอกเอาไว้นะครับขอบคุณครับ